ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออาณาเขตเพลิงโลหิตพังลงและวู่หมิงก็รู้สึกเหมือนเขากำลังแบกภูเขาไว้บนหลังเขาเคลื่อนไหวช้าดั่งหอยทากเจงวู่เฉิงลอยขึ้นไปบนอากาศเขาพุ่งตรงไปยังวู่หมิงเขาปรากฏตัวต่อหน้าวู่หมิงอย่างรวดเร็วและต่อยออกไปวู่หมิงยกขวานยักษ์ของเขาขึ้นมาต้านทานอย่างบ้าคลั่งการโจมตีอันหนักหน่วงทำให้ขวานยักษ์ของวู่หมิงกระเด็นออกไปและกำปั้นของเขาก็ยังคงพุ่งไปยังหัวของวู่หมิงหัวของวู่หมิงถูกทุบมันทำให้เขาตายลงทันทีหลังจากสังหารวู่หมิงเจงวู่เฉิงหยิบแหวนมิติและแหวนสีแดงขึ้นมาในขณะที่ถือมันอยู่เขาหยดเลือดลงไปหนึ่งหยดเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ได้รับรู้อยู่ในหัวโอ้เจงวู่ถึงเลิกคิ้วตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมแหวนวงนี้ถึงสามารถใช้ทักษะอาณาเขตได้แหวนสีแดงนี้ถูกเรียกว่าแหวนเพลิงโลหิตมันไม่ใช่อาวุธเวทมนต์เพราะทั้งวัสดุและวิธีการในการสร้างนั้นธรรมดาอย่างมากแต่มันบรรจุไว้ด้วยค่ายกลค่ายกลนี้ทำให้สามารถจำลองอาณาเขตเพลิงโลหิตได้เป็นเอกลักษณ์แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมเจียงวู่เฉิงเยิ้มเล็กน้อยเพียงแค่ใช้ความคิดอาณาเขตเพลิงโลหิตก็กวาดออกไปและเริ่มผสานเข้ากับทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขตมันทำให้พลังของทะเลโลหิตพุ่งสูงขึ้นทันทีเส้นทางสู่ยมโลกอาณาจักรร้อยเท่าและแหวนเพลิงโลหิตด้วยการผสมผสานอันแข็งแกร่งเช่นนี้ข้ากลัวว่าแม้แต่หลอดก็จะถูกกดดันไว้ด้วยเช่นกันดวงตาของเจงวู่เฉิงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นเพราะความโชคดีที่เจงวู่เฉิงได้พบกับวู่หมิงในระหว่างไปยังคฤหาสน์ถ้ำมาควิสและได้รับแหวนเพลิงโลหิตเขาเดินทางต่อไปอีกครึ่งวันก่อนที่จะถึงทางเข้าสู่คฤหาสน์ในที่สุดที่รอยแยกขนาดใหญ่บนพื้นที่อันแห้งแล้งภูเขาทั้งสองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันบนภูเขามีค่ายที่สร้างขึ้นชั่วคราวทั้งสองแห่งซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมตัวกันในบรรดาผู้เชี่ยวชาญคนที่อ่อนแอที่สุดคือผู้เชี่ยวชาญขั้น3หลายคนนั้นอยู่ในขั้น3และบางคนก็คือหลอดการมาถึงของเจงวู่เฉิงที่ค่ายของมาควิสเปียลสเวียดึงดูดความสนใจอย่างมากนั่นคือปรมาจารย์นักดาบเป็นเขาหายไปทันทีหลังจากที่สังหารติ้งหัวเมื่อ2ปีก่อนดูเหมือนว่าเขาจะกลับมาในวันนี้ภายในค่ายเจียงวู่เฉิงไปพบหลอดวิญญาณผู้ซึ่งดูแลค่ายอยู่ในเวลานี้ในฐานะหนึ่งใน4หลอดที่รับผิดชอบงานของค่ายมาควิสเปียลสเวียหลอดวิญญาณนั้นมีสถานะสูงและหลอดจำนวนมากต้องเชื่อฟังเขานักดาบเจ้าเพิ่งจะกลับมาจากคฤหาสน์เปยโม่งั้นหรือหลอดมองไปที่เจียงวู่เฉิงใช่เจงวู่เฉิงพยักหน้าข้าคาดว่าเจ้าจะก้าวหน้าอย่างมากเนื่องจากเจ้าอยู่ที่นั่นมานานกว่า2ปีหลอดวิญญาณกล่าวด้วยท่าทางหยอกล้อและเขาก็พูดต่ออย่างเข้มงวดเอาละอย่าพูดเล่นกันอีกเลยมันเป็นเรื่องดีที่เจ้ามายังที่แห่งนี้ข้าจะบอกรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับคฤหาสน์แห่งนี้คฤหาสน์ถ้ำที่อยู่ข้างใต้เรานั้นแปลกอย่างมากโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องที่มันอยู่เขตภายในมันเป็นสนามรบของเหล่าหลอดด้านนอกนั้นกว้างใหญ่และเป็นขาววงกตที่ไร้ขอบเขตมันเต็มไปด้วยโอกาสมากมายผู้เชี่ยวชาญของค่ายเราและค่ายมาควิสชางเย่ได้ทำการสำรวจพื้นที่ชั้นนอกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เรายังไม่ได้สำรวจอย่างละเอียดนักทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันหลายครั้งเพื่อโอกาสและสมบัติแต่เราก็ได้เปรียบมาตลอดข้าเชื่อว่าการมาถึงของเจ้าจะทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นด้านนอกเขาวงกตจิงวู่เฉิงขมวดคิ้วและถามขึ้นท่านหลอดท่านมีแผนที่ของมันหรือไม่มีหลอดพยักหน้าและกล่าวต่อทุกสองชั่วโมงเราจะทำการตรวจสอบแผนที่ตามการสำรวจที่เกิดขึ้นตอนนี้แผนที่นั้นยังไม่สมบูรณ์แต่มีก็ยังมีกว่าไม่มีอะไรเลยเมื่อมาถึงจุดโน่นนี้หลอดวิญญาณก็มอบแผนที่ให้แก่เจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน
ทั้งด้านในและด้านนอกเป็นเขาวงกตและมันก็เป็นคฤหาสน์ที่กว้างใหญ่จิงวู่เฉิงประหลาดใจกับมันผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองค่ายได้สำรวจคฤหาสน์ถ้ำทุกวันตั้งแต่มีการค้นพบแต่พวกเขายังไม่ได้ทำการสำรวจอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงง่ายที่จะจินตนาการได้ว่ามันจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงใดเจ้าจะเข้าไปเมื่อไหร่หลอดวิญญาณถามตอนนี้จิงวู่เฉิงกล่าวระวังตัวด้วยมันคงจะไม่อันตรายสำหรับเจ้าหากว่าโชคไม่ร้ายเกินไปหลอดวิญญาณกล่าวจิงวู่เฉิงพยักหน้าขณะที่คิดแผนจิงวู่เฉิงมาถึงที่ทางเข้าของคฤหาสน์ถ้ำและเข้าไปอย่างไม่ลังเลไม่มีใครรู้ว่ามีห้องโถงที่งดงามด้านล่างของคฤหาสน์ถ้ำไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเสาหินโบราณขนาดมหึมาที่อยู่ตรงกลางห้องโถงชายชราที่ผอมแห้งนั่งขัดสมาธิอยู่ภายในห้องโถงอย่างเงียบๆมันดูเหมือนว่าเขาตายแล้วทันทีที่จิงวู่เฉิงเข้ามาด้านในคฤหาสน์ถ้ำผู้อาวุโสที่ผอมแห้งก็เงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่เหมือนจะเปล่งประกายออร่านี้นายน้อยมันเป็นออร่าของนายน้อยใครเป็นคนที่มาที่นี่เสียงคำรามของผู้เฒ่าดังก้องไปทั่วห้องโถงหลังจากเดินไปตามทางยาวจิงวู่เฉิงก็เข้าสู่คฤหาสน์ถ้ำที่ด้านล่างของรอยแยกเขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่ามี5ช่องทางอยู่ด้านหน้าเขาคฤหาสน์ถ้ำเป็นเขาวงกตขนาดใหญ่และแต่ละช่องทางจะนำไปสู่สถานที่ที่แตกต่างกันออกไปช่องทางกลางจะนำไปสู่พื้นที่ภายในจิงวู่เฉิงเหล่ตามองและจ้องไปที่มันหลอดวิญญาณบอกให้เขาระวังตัวในพื้นที่ภายนอกแต่เส้นทางที่จิงวู่เฉิงเลือกนั้นไม่ใช่พื้นที่ภายนอกมีโอกาสมากมายในพื้นที่รอบนอกแต่มันก็เป็นโอกาสที่ไม่สำคัญที่ดึงดูดความสนใจเพียงผู้เชี่ยวชาญขั้น3เท่านั้นสนามรบของเหล่าหลอดนั้นอยู่ภายในโอกาสและขุมทรัพย์ในพื้นที่ภายในนั้นล้ำค่ากว่ามากเขตภายนอกนั้นไม่ท้าทายสำหรับจิงวู่เฉิงดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นที่จะไปยังพื้นที่ภายในลุยกันเถอะจิงวู่เฉิงเลือกช่องกลางโดยไม่ลังเลแผนที่ที่เขาได้รับจากหลอดวิญญาณมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่รอบนอกยังไงจิงวู่เฉิงเพียงแค่ต้องทำตามแผนที่เท่านั้นเข้าสู่ช่องทางจิงวู่เฉิงพบว่ามีห้องลับอยู่ทั้งสองด้านมีห้องลับมากมายในคฤหาสน์ถ้ำห้องส่วนใหญ่นั้นว่างเปล่าแต่มีอยู่2-3ห้องที่หลงเหลือโอกาสและสมบัตินี่คือเป้าหมายของผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองค่ายที่กำลังสำรวจพื้นที่ภายนอกผ่านห้องลับทั้งหมดเหล่านี้จิงวู่เฉิงยังคงเดินตรงไปยังพื้นที่ภายในทันทีที่เข้าเดินผ่านไปและเข้าสู่ช่องทางหนึ่งเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วคฤหาสน์ถ้ำร่างหนึ่งชนเข้ากับกำแพงหินแห่งหนึ่งในคฤหาสน์ถ้ำอย่างแรงมันเพียงพอที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายแต่มันไม่เพียงพอที่ทำลายกำแพงสเวียอย่างเจ้าเป็นอย่างไรบ้างสตรีผมฟ้ามาถึงข้างเขาข้าสบายดีสเวียอย่างชายหนุ่มผู้เย็นชาที่มีคิ้วดุดใบดาบยกหัวขึ้นสเวียอย่างมึงอยู่สำร่างเข้าหาพวกเขาคือหลงเซียงหลอดปราสาทหินและปีศาจเพลิงมอบแหวนมิติที่เจ้าได้รับในห้องลับมาให้แก่ข้าไม่งั้นเจ้าทั้งคู่ต้องตายจิตสังหารฉายชัดอยู่ในดวงตาของหลงเซียงตอนนี้เขาเห็นเสวียหยางและมึงอยู่ได้แหวนมิติมาจากห้องลับแหวนมิติในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาค้นหาสมบัติภายในห้องลับแต่ห้องลับแต่ละห้องนั้นมีสมบัติเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นมีเพียงชิ้นเดียวพวกเขาไม่มีใครที่ค้นพบแหวนมิติยกเว้นก็แต่เสวียหยางและเมิ่งหยูดังนั้นมันจึงค่อนข้างที่จะมีคุณค่าอย่าแม้แต่คิดว่าจะได้มันไปสเวียหยางตะโกนขึ้นดีมากดูเหมือนว่าเจ้าเลือกที่จะตายหลงเสียงตะโกนฆ่าพวกมันซะหลงเสียงหลอดปราสาทหินและปีศาจเพลิงโจมตีพวกเขาทันทีวิ่งโดยไม่มีความลังเลเสวียหยางและเมิ่งอยู่ก็พุ่งไปช่องทางอื่นเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถหนีไปได้หรือหลงเสียงปลดปล่อยจิตสังหารที่รุนแรงในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับท้าทายสวรรค์
ขานั้นรวดเร็วกว่าเสวียหยางและเมิ่งอยู่มากบัดซบในขณะที่เขามองดูหลงเซียนกำลังไล่เขามาใบหน้าของเสวียหยางเปลี่ยนเป็นซีเซียวเขานั้นรวดเร็วกว่าพวกเราและเมื่อเขาไล่เราทันเขาจะฆ่าเราได้อย่างง่ายดายปรมาจารย์กระจกสายน้ำกำลังมาเมื่องหิวกล่าวข้าเกรงว่าเราจะตายก่อนที่เขาจะมาถึงเสวียหยางกล่าวพร้อมขบฟันแน่นกระจกสายน้ำเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับท้าทายสวรรค์ของค่ายมาควิสสเปียลสวีย์เขากำลังสำรวจคฤหาสน์ถ้ำเช่นกันในตอนแรกที่พวกเขาพบกับหลงเซียงและถูกโจมตีเสวียหยางได้ส่งข้อความถึงกระจกสายน้ำโดยใช้คาถาข้อความแต่เขากำลังสำรวจอยู่ในช่องทางอื่นดังนั้นมันจึงต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่เขาจะมาถึงเราควรจะทำอย่างไรดีพวกเราจะไปทำอะไรได้เสวียหยางเป็นกังวลข้าต้องยอมแพ้ต่อแหวนมิติวงนี้งั้นหรือเขาส่ายหัวทันทีพวกเขาประสบกับปัญหามากมายกว่าจะได้รับมันมาพวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาเชื่อว่าแม้จะมอบแหวนมิติไปแต่หลงเซียงก็ยังคงฆ่าพวกเขาเมื่อหลงเซียงเข้าหาทั้งเสวียหยางและเมื่องอยู่พวกเขาก็รู้สึกหมดหวังทันใดนั้นเบื้องหน้าพวกเขาด้านหน้าของช่องทางปรากฏตารางหนึ่งด้านหน้าของพวกเขามันเป็นชายหนุ่มที่สะพายดาบยาวไว้บนหลังของเขามันคือเจียงวู่เฉิงโอ้เป็นชายคนหนึ่งแม้ว่าเจียงวู่เฉิงกำลังเดินทางไปยังพื้นที่ภายในเขาก็ยังไม่พบกับผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองค่ายเมื่อมาถึงจุดนี้เขาได้พบกับผู้พิทักษ์ของคฤหาสน์ถ้ำตนหนึ่งผู้พิทักษ์นั้นเป็นหุ่นเชิดนักสู้ผู้ที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญขั้น3ตามที่คาดเอาไว้เจียงวู่เฉิงจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายเมื่อเจียงวู่เฉิงเห็นเสวียหยางและเมื่องหยูการแสดงออกของเขาก็ค่อนข้างแปลกไปเสวียหยางเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจในตอนนั้นเองเสวียหยางก็มองเห็นเจียงวู่เฉิงนักดาบเสวียหยางตกตะลึงแต่เขาก็มีความสุขเช่นกันเขาโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอกับเจียงวู่เฉิงในขณะที่กำลังถูกหลงเซียงไล่ล่านักดาบได้โปรดช่วยข้าด้วยเสวียหยางร้องขออย่างเร่งด่วนเจียงวู่เฉิงตระหนักได้ว่าเสวียหยางกำลังวิ่งหนีจากคนทั้งสามและทั้งสามก็เป็นคนที่เขารู้จักหลอดปราสาทหินปีศาจเพลิงและผู้เชี่ยวชาญระดับท้าทายสวรรค์หลงเซียงเจียงวู่เฉิงยิ้มขณะที่คิดกับตัวเองนั่นเป็นสาเหตุที่เสวียหยางและเมื่องอยู่ตัดสินใจหนีเขาเคลื่อนไหวไปหาพวกเขาโดยไม่ลังหลงเซียงผู้ซึ่งไล่ตามเสวียหยางเปลี่ยนสีหน้าของเขาทันทีที่เห็นเจียงวู่เฉิงเขาคือนักดาบทั้งหลอดปราสาทหินและปีศาจเพลิงต่างประหลาดใจชื่อเสียงของบุคคลเปรียบเสมือนเงาของต้นไม้เป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เจียงวู่เฉิงฆ่าเติ้งหัวแต่มันก็ยังเป็นหัวข้อสนทนาอันร้อนแรงท้ายที่สุดเขาก็เป็นเพียงคนเดียวสนามรบเพลิงที่ได้สังหารผู้เชี่ยวชาญระดับท้าทายสวรรค์ในขณะที่ตนมีการบ่มเพาะต่ำกว่าถึงตอนนี้ผลของการต่อสู้ครั้งนั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขาอย่างมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ